สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ In History รายการที่จะนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสำหรับ EP นี้นะครับผมยังอยู่ในทวีปยุโรปอยู่และจะพูดถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกมุมหนึ่งของยุโรปนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองในเป็นประชาธิปไตยแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้นำมาสู่การสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกนั่นก็คือเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียครับประเทศรัสเซียนะครับดั้งเดิมนั้นเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประเทศหางแถวจนกระทั่งเกิดการปฏิรูปประเทศโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชแล้วก็ซารีนาแคทเธอรีนมหาราชินีทำให้รัสเซียนะครับกลายเป็นชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้วก็ด้วยขนาดประเทศที่ใหญ่โตบวกกับประชาชนจำนวนมหาศาลและก็กองทัพขนาดใหญ่นะครับทำให้รัสเซียเองนะครับกลายเป็นมหาอำนาจที่ยุโรปเองให้ความยำเกรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่รัสเซียได้ใช้การปกครองที่เรียกว่าเป็นการสร้างความกดดันมหาศาลแก่ชาวรัสเซียนับตั้งแต่ปี1825เป็นต้นมานะครับประชาชนรัสเซียถูกควบคุมใกล้ชิดจากสถาบันสูงสุดของชาติซาร์นิโคลัสที่1นะครับปกครองประเทศแบบเข้มงวดและทรงยึดมั่นในหลักเทวสิทธิ์ที่ว่ากษัตริย์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งกษัตริย์เปรียบดังพระเจ้าบนพื้นพิภพอำนาจของกษัตริย์จึงเป็นอำนาจสูงสุดที่แบ่งแยกไม่ได้ผู้ใดคิดร้ายกับสถาบันกษัตริย์ก็ถือเป็นอาชญากรร้ายแรงซาร์นิโคลัสนะครับได้สร้างแนวทางการปกครองของรัสเซียนั่นก็คือการปกครองแบบอัตราธิปไตยหรือการปกครองโดยคนคนเดียวนะครับต่อมานะครับรัสเซียนะครับพ่ายแพ้สงครามที่บริเวณแหลมไครเมียนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยที่ถูกกดขี่จากการกดครองที่เข้มงวดนะครับรวมถึงการขูดรีดภาษีแล้วก็การปกครองภายใต้ระบบชนชั้นเนี่ยครับเริ่มไม่พอใจการปกครองแบบอัตราธิปไตยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2นะครับเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองนำมาสู่การปฏิรูปงานบริหารราชการแผ่นดินนะครับรวมถึงแนวคิดที่จะปลดปล่อยทาสนะครับแต่ทว่างานเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถูกบรรดาขุนนางและราชวงศ์เนี่ยต่อต้านอย่างมากซึ่งความจริงแล้วซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2นะครับไม่ได้เพียงแค่จะปลดปล่อยทาสเท่านั้นแต่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรัสเซียเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าพระองค์ถูกปลงพระชนเสียก่อนในวันที่13มีนาคมปี1881สมัยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3นะครับซึ่งครองราชสืบต่อมารัสเซียถูกมองว่าเป็นยุคแห่งความสงบราบเรียบนะครับพระองค์ได้รับสมญานามว่าซาร์แห่งสันติภาพแต่ความจริงแล้วถ้าหากการมองการเมืองรัสเซียในยุคนั้นว่าเป็นเรื่องของยุคสงบราบเรียบนั้นก็เป็นเรื่องของการมองเพียงในระบบผิวเผินเพราะว่าจริงๆแล้วรัสเซียนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยประชาชนนะครับยังถูกกดขี่จากการเมืองที่เข้มงวดนะครับการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามพวกต่อต้านกษัตริย์โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์แล้วก็การเก็บภาษีจำนวนมหาศาลในขณะที่รัสเซียยังคงพึ่งพาการเกษตรแบบโบราณพวกต่อต้านกษัตริย์นะครับได้พยายามก่อการปฏิวัติในปี1887โดยการลอบปงพระชนสมเด็จพระจักรพรรดิในงานครบรอบ6ปีการสวรรคตของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ซึ่งจัดที่ห้อมปีเตอร์และปอลมหาวิหารสุสานหลวงแห่งราชวงศ์โรมานอฟในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผู้ก่อการร้ายนะครับได้ยัดระเบิดลงในหนังสือเรียนที่ตั้งใจจะคว้างใส่พระจักรพรรดินะครับแต่ว่าตำรวจลับรัสเซียได้เปิดโปงแผนการก่อการร้ายเสียก่อนนักศึกษา5คนถูกจับแล้วก็ถูกแขวนคอโดยไม่มีการไต่สวนจากศาลหนึ่งในนั้นคืออเล็กซานเดอร์อุยานอฟซึ่งเป็นพี่ชายของวลาดิมีร์เลนินเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเป็นแรงขับดันอย่างมหาศาลให้วลาดิเมียร์เลนินตั้งใจที่จะล้มล้างราชวงศ์นี้ให้ได้ปลายปีต่อมานะครับเขาใช้เวลาจำนวนมากไปกับขบวนการปฏิวัติใต้ดินและหล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักปฏิวัติผู้เชื่อในหลักการของคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นผู้นำในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์คนสำคัญของรัสเซียในเวลานั้นซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3นะครับสวรรคตในปี1894ขณะไปตาอากาศที่ไครเมียซาร์นิโคลัสที่2พระราชรถนะครับครองราชเป็นพระจักรพรรดิพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอหรือความจริงแล้วทรงไม่มีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินเลยเพราะว่าราชการแผ่นดินส่วนใหญ่อยู่ในกำมือของพระปิตุลาคือแกรนดายุคเซอร์เก้ส่วนพระองค์นั้นก็ไม่ได้สนใจการปกครองเท่าไหร่นะครับโปรดการท่องเที่ยวการล่าสัตว์แล้วก็งานรื่นเริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ก็คงยึดมั่นในการปกครองแบบอัตราธิปไตยและหลักเทวสิทธิ์ซึ่งทำให้น้องชายของพระองค์นะครับรู้สึกเสียใจมากที่พี่ชายไม่มองถึงการปฏิรูปแล้วก็ไม่ได้มองเห็นสภาพสังคมรัสเซียในปัจจุบันจึงตัดสินใจที่จะออกจากรัสเซียนะครับไปเป็นทูตอยู่ในยุโรป
ซึ่งเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาเมื่อมีการปฏิวัตินะครับทำให้ยังมีพระราชวงศ์รัสเซียเหลือรอดอยู่ความลักสนุกของซาร์นิโคลัสที่2นะครับนำมาสู่การใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลซึ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนรัสเซียเวลานั้นก็อดอยากมากอยู่แล้วยังต้องมาเผชิญกับการเสียภาษีจำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสเองก็พยายามกอบกู้ให้ประชาชนเกิดศรัทธาในระบบซาร์อีกหนึ่งครั้งซึ่งแทนที่พระองค์จะใช้วิธีการปฏิรูปนะครับทรงใช้วิธีการทำสงครามนั่นก็คือการทำสงครามกับญี่ปุ่นในปี1904นะครับโดยพระองค์เชื่อว่าหากพระองค์ชนะสงครามพระองค์จะกลายเป็นวีรบุรุษที่ประชาชนยกย่องแต่ผลการทำสงครามครั้งนั้นซาร์นิโคลัสที่2ต้องอับอายเพราะว่ากองทัพรัสเซียอันยิ่งใหญ่พ่ายแพ้ให้กับกองทัพญี่ปุ่นอย่างเรียกได้ว่าหมดรูปและสูญเสียวลาดิวอสต็อกให้กับญี่ปุ่นไปในปี1915นะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่1ซาร์นิโคลัสที่2ตัดสินใจที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองอีกครั้งด้วยการนำรัสเซียเข้าสู่สงครามและทรงทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารด้วยพระองค์เองและทรงก็มอบหมายให้ซาร์ีนาอเล็กซานดราพระมเหสีนะครับเป็นผู้สำเร็จราชการที่รัสเซียซารีนาอเล็กซานดรานะครับเวลานั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นเจ้าหญิงในเชื้อสายราชวงศ์อังกฤษนะครับแต่ซารีนาอเล็กซานดรานั้นนะครับไม่ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสือนะครับหรือว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษามาก่อนอีกทั้งทรงหลงใหลในการใช้อำนาจลึกลับของเกรกอรีรัสปูตินนักบวชนอกรีตนะครับที่เข้ามารักษาโรคลูคีเมียของมกุฎราชกุมารอเล็กซิสรัสปูตินนะครับได้เข้าไปมีอิทธิพลในราชสำนักแล้วก็ครอบงำซารีนาอเล็กซานดราเรียกได้ว่าพระนางเนี่ยทำทุกอย่างตามที่รัสปูตินต้องการรัสปูตินสามารถทำอะไรก็ได้ครับในราชสำนักรัสเซียรวมถึงการหลับนอนกับนางในไปจนถึงมีคำเล่าลือว่ารัสปูตินเองก็เคยหลับนอนกับบรรดาพระราชธิดาของซาร์นิโคลัสที่2ด้วยการนำรัสเซียเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ได้ว่าเป็นความผิดพลาดและสร้างความสูญเสียจำนวนมหาศาลให้แก่รัสเซียทั้งชีวิตทหารความอดอยากของชาวรัสเซียที่เกิดขึ้นและการถูกขูดรีดภาษีเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในกิจการทหารและก็ภารกิจของราชสำนักเป็นเหตุให้วลาดิเมียร์เลนินนะครับสามารถจัดตั้งพรรคบอลเชวิคได้สำเร็จและก็เริ่มเผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดมวลชนจำนวนมหาศาลที่เข้าร่วมกับพรรคบอลเชวิคและมองเห็นแล้วว่าอนาคตของรัสเซียไม่อาจฝากไว้กับพระเจ้าซาร์ได้ซาร์นิโคลัสนะครับพยายามแก้ปัญหาความอดอยากนะครับด้วยการแจกขนมปังในวันระลึกพระเยซูถูกจับกุมนะครับแต่ว่าประชาชนจำนวนมหาศาลนะครับต่างพยายามเสียดพยายามจะมารับขนมปังที่หน้าพระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทำให้เหล่าทหารนะเข้าใจผิดคิดว่าประชาชนก่อจลาจลนะครับจึงทำการยิงปืนสังหารประชาชนเพื่อป้องกันมวลชนที่กำลังเข้ามาสู่พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเรียกว่าวันอาทิตย์สีเลือดเหตุการณ์นี้เองทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจพระเจ้าซาร์อย่างถึงที่สุดและตัดสินใจที่จะก่อการจลาจลเพื่อล้มล้างระบอบซาร์ในปี1917รัฐสภาดูมาพยายามยึดอำนาจจากซาร์นิโคลัสที่2เพื่อแก้ไขการจลาจลโดยการปฏิรูปการปกครองและกำจัดรัสปูตินแต่แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าซาร์นิโคลัสสละราชบัลลังก์รัฐสภาดูมาได้จัดตั้งรัฐบาลชุดนาเคเรเนสกีแต่ทว่าฝ่ายพรรคบอลชีวิตเองก็ได้ทำการปฏิวัติแล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้รัสเซียนั้นเกิดภาวะ2รัฐบาลในประเทศเดียวโดยรัฐบาลหนึ่งนะครับอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้การนำของเคเรเนสกี้กับอีกรัฐบาลหนึ่งอยู่ที่มอสโกนะครับภายใต้การนำของเลนินเดือนพฤษภาคมปี1918นะครับฝ่ายรัฐบาลเคเรสกี้ตัดสินใจที่จะโจมตีฝ่ายเลนินที่มอสโกเพื่อกำจัดพวกคอมมิวนิสต์ในระยะแรกนะครับเลนินเนี่ยพบแต่ความพ่ายแพ้เขาถูกขนาบนะครับจากกองทัพของเคเรเนสกี้แล้วยังมีกองทัพของบรรดานายพลที่พักดีต่อพระเจ้าซาร์กองทัพของยูเครนกองทัพของโปแลนด์แล้วก็พวกทหารคอสแซ็กที่ต้องการให้พระเจ้าซาร์กลับสู่ราชบัลลังก์อีกครั้งเลนินตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้นำทหารของพรรคบอลเชวิคครับเป็นเลออนทรอสกี้เลออนทรอสกี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้จากการปฏิรูปกองทัพแล้วก็การระดมกำลังแบบใหม่ทำให้สามารถขับไล่พวกต่างชาติออกจากมอสโกและนำทหารข้ามแม่น้ำวอลกาเข้าสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กล้มล้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและสถาปนาการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ
รัสเซียนะครับเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตแล้วก็กลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกได้สำเร็จส่วนชะตาของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับเมื่อเกิดการโจมตีของกองทัพแดงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพระเจ้าซาร์และครอบครัวนะครับพยายามหลบหนีออกจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแต่สุดท้ายถูกทหารของพระรัชสาพระองค์เองเนี่ยหักหลังนำตัวพระองค์แล้วก็ครอบครัวไปส่งมอบให้เลนินในระยะแรกนะครับเลนินต้องการเพียงแค่จะขังและมีการปรับทัศนคติกับพระเจ้าซาร์ให้ยอมรับสถานะใหม่ในฐานะนิโคลายโรมานอฟหรือประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าทางฝ่ายพระเจ้าซาร์เองก็พยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจตัวเองอีกครั้งด้วยการรวบรวมเหล่าทหารคอสแซกอีกหนึ่งครั้งทำให้เลนินนะครับตัดสินใจกวาดล้างพวกศรัทธาพระเจ้าซาร์ทั้งหมดรวมถึงการนำตัวพระเจ้าซาร์พระราชินีแล้วก็พระโอรสธิดาทั้ง5นะครับไปประหารในป่านะครับนอกกรุงมอสโกเป็นจุดจบของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โรมานอฟลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับมีหลักการความเชื่ออยู่ที่ว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันแบบไม่มีชนชั้นไม่มีอภิสิทธิ์ชนแนวคิดของคอมมิวนิสต์หลักๆแล้วก็คือการทำลายการปกครองใดๆที่กดขี่เสรีภาพและความเสมอภาคปรัชญาคอมมิวนิสต์จึงถือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบสุดโต่งที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้แก่ยุโรปมากกว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสและการเปลี่ยนปฏิวัติรัสเซียสู่การเป็นสหภาพโซเวียตได้นำโลกเข้าสู่ภาวะ2ขั้วอำนาจในเวลาต่อมาก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรายการนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ